เดตกิจกรรมทาโร่ MC Contest ปี3กันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง6คนก็มาเรียนเวิร์กช็อปการเต้นกับคุณครูเจด้าที่สถาบันฮาเร็มเชคนั่นเองสเต็ปการแดนซ์ของน้องๆจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะท่าทางจะเหนื่อยกันแล้วนะเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ให้น้องๆเขาพักดื่มน้ำทานทาโร่เพิ่มพลังกันก่อนแล้วกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแดนซ์มูฟเมนต์ต่างๆมากมายให้กับน้องๆเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นการวอร์มอัพเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในแบบยิม for dance นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสอนเพลงฮิตนะคะของศิลปินไทยของเรานั่นเองเพลงไลฟ์ของพอยต์นะคะท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอฝากน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะให้มันออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีไขมันด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเวิร์กช็อปที่ฮาเร็มเชคนะคะเรียนการเต้นกับคุณครูเจด้านะคะคุณครูเจด้าเนี่ยได้มาสอนวิธีการเต้นทักษะในการเต้นเนี่ยผมถือว่าเป็นความรู้แล้วว่าเอาไปฝึกได้ที่บ้านด้วยนะครับผมด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วนะครับการที่ได้มาเวิร์กช็อปในวันนี้ก็ทำให้ได้เทคนิคในการเต้นเพิ่มขึ้นที่จะนำไปใช้ในการเต้นครั้งต่อไปได้ครับค่ะสำหรับการที่เนี่ยได้มาเรียนเต้นในวันนี้นะคะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะน้องๆแต่ละคนก็ตั้งใจเรียนโชว์สเต็ปการแดนซ์กันอย่างเต็มที่แหมเห็นวัยรุ่นยุคใหม่มีความสามารถกันแบบนี้ขอกดไลค์ให้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมอัปเดตกิจกรรมและส่งกำลังใจมาให้น้องๆทั้ง6คนได้ที่ www.taro.mccontest.com กันด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะนำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปทำเมนูพิเศษจากปลาสวรรค์ทาโร่โดยเชฟหนุ่มสุดฮอตมาฝากกันแต่จะเป็นใครต้องขออุบไว้ก่อนนะคะวันนี้ขอตัวไปซ้อมเต้นก่อนจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มไม่มีไขมันบ๊ายบาย